สวัสดีค่ะก็เข้าสู่เซสชันที่3ของวันนี้แล้วนะคะในหัวข้อ Web3 Lego A Guide to Web3 Developer Stack นะคะก็ Web3 นะคะคืออะไรทำไมถึงต้องมี Web3 แล้ว Web3 นะคะจะเป็นโลกใหม่ของผู้คนหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาฟังคุณแบงค์นะคะสถาพนพัฒนาคูหานะคะ CEO จาก Signal.co นะคะจะมาเล่าที่มาที่ไปของ Web3 ให้เราฟังกันนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ คุณมากครับสวัสดีทุกท่านนะครับเซสชันจัดนี้จะค่อนข้างเบาๆนะคะจะไม่ได้ลงไปในไปในการ Development ต์ลึกมากนะครับแต่ว่าจะเป็นการเป็นการแบบเหมือนให้เห็นภาพมากกว่าว่าในในโลกของเว็บรเนี่ยมันมีทูแสแต็กในการ Development เป็นอะไรบ้างแล้วส่วนใหญ่ที่เขาใช้ทูสอย่างนี้มันใช้ในลักษณะไหนนะครับแนะนำตัวสั้นๆนะครับแบงค์นะครับบริษัทชื่อ Smart c o n t r a c t Blockchain Studio นะครับทำพัฒนาระบบบล็อกเชนให้กับ ให้กับหลายองค์กรนะครับทำบอลให้ตัวตัลลิซิ่งแล้วก็มี k คแบงออกด้วยนะครับบล็อกเชนซื้อขายพลังงานทำ NFT ใบปริญญาบาัตรให้ NFT ให้ธุรกิจบันิตทำตัวบล็อกเชนราฟเฟิลให้บิตทูลดาวทำบล็อกเชนเอลแคร์ทำเรื่อง ICO อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเคยเขียนหนังสือร่วมกับ DGA เออแล้วก็ดาร์บองวัลเบสเซนตีนอเวชั่นเคยเป็นสปีกเกอร์ในงานบร l โภคทรูอีกฟอรั่มด้ร์บองวานเบสเซนเทคซานาบ แล้วก็เป็นตัวแทนประกวดแอเซีย ICT Award ไปร่วมออกงานกับกะละตอนที่สิงคโปร์นะครับทำบอนที่เป็นบล็อกเชนตัวแรกของประเทศที่ตัวตัว leasing ออกมาแล้วก็เคแบงก็ออกบอนที่เป็น fx บอนตัวแรกเหมือนกันนะคะใบปริญญาเป็น nft อันแรกของประเทศที่ธุรกิจบัณฑิต นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านแการออก ICO เป็น blockchain validator node ของ t i t ค u b ด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดผมกำลังทำโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Signal ครับเป็น web3 notification platform นะครับซึ่งได้รับ Grant จาก d e ป้ามาด้วยนะครับอย่างแรกนะครับเราเล่าปูพื้นก่อนสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยกับศัพท์ของ web3 นะครับว่ามันคืออะไรวเวลาพูดถึง web3 เนี่ยเราส่วนใหญ่จะงกานเปรียบเทียบ web1 web2 web3 เว็บหนึ่งก็คือบอกว่าเป็นเว็บไซต์สมัยก่อนที่ r e a d ได้อย่างเดียวต่อมามันก็พัฒนามากขึ้นให้เราสามารถ i n t e r a c t ได้มากขึ้นอย่างเช่น Facebook เวลาเราโพสตรูปไปปุ๊บเพื่อนคอมเมนต์มาเราก็เห็นเรียลถามทันทีแล้วก็สามารถคอมเมนต์โตตอบได้ทันทีหรือซึ่งตัวนี้มันทำให้เกิดตัวแพลตฟอร์มอีโคโนมีขึ้นมาพอมีอินเ r อร์แอคชันปุ๊บเราก็สามารถเช่นสร้างแพลตฟอร์มที่มีคนมามิสต์สินค้าแล้วคนก็สามารถมากดซื้อกดขายได้ต่อมาเนี่ยมันก็อีฟอร์มามากขึ้นเรื่อยๆ มันก็เกิดคอนเซปต์ของโทเค็นอีโคโนมีขึ้นมาจากแพลตฟอร์มอีโคโนมีมันบอกว่าพอเรามีโทเค็นปุ๊บเราไม่ได้รีดอย่างเดียวแล้วเราสามารถโอนหรือเป็นเจ้าของอะไรบางอยา่างบนนั้นได้ด้วยถ้าสิ่งนั้นมันคือเงินเช่นตัวอย่างบิตคอยเราก็สามารถโอนหรือเป็นเจ้าของเ,ออเงินที่อยู่บนนั้นได้หรือถ้าไอแอสเซตตัวนั้นเนี่ยมันเป็นอ,อ,อาจจะเป็นดิจิทัลแอสเซทที่ represent หุ้น represent ที่ดิน represent ความเป็นเจ้าของของในส่วนหนึ่งของกองทุน เราก็สามารถเป็นมี ownership ของสิ่งนี้ได้ด้วยนะครับนี่คือ narrative ของ w e b 3นะครับขี่หลักคือ ownership เขาพูดอะไรกันเวลาเขาพูดในวงการเนี่ยเขาจะชอบเปรียบเทียบแบบนี้ครับว่าถ้าเปรียบเทียบกับ Twitter ไอเจ้าของแพลตฟอร์ม Twitter เนี่ยจะสามารถเซนเซอร์แอคเ u าท์ของเราได้สามารถเซนเซอร์คอนเทนตของเราได้อยู่ๆอาจจะแบน account เราไปเลยก็ได้ถ้าเราพูดอะไรไม่ถูกใจเจ้าของ ก็อาจจะสามารถแบนได้นะครับแต่บนโลกเว็บทีมันทำไม่ได้เพราะทั้งตัว Account ตัว Content และทุกๆอย่างมันเป็นของเราแค่แพลตฟอร์มมันดึงไปโชว์อ่ะนี่คือวิธีคิดหรือ Payment ก็ตามถ้าเราบังเงินอยู่ในประเทศที่มีการ Regulate ดนะ้านการเงินหนักๆเราทำอะไรผิดปุ๊บอาจจะโดนฟรีสบัญชีได้ทันทีแต่บนโลกเว็บ3เนี่ยทำไม่ได้เพราะตัวเงินก็เป็นของเรา p a y m e n t n e t ด้วย มันก็ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะไปบล็อกไม่ให้เกิดการใช้จ่ายเงินพวกแบบคริปโตเคอเรนซีที่มันมีดิสเซเบลเต็ดีกรีสูงๆเนี่ยมันก็ทําไม่ได้หรือในพวกเซิร์ฟเวอร์ก็เหมือนกันครับบางคนบอกว่าอ่าถ้างั้นปิดอะไรไม่ได้เลยงั้นไปยึดเซิร์ฟเวอร์ไปปิดเซิร์ฟเวอร์ซะบล็อกเว็บตี ree, มันก็ปิดไม่ได้เพราะถ้าเกิดเรามีการดิสเซนเทลไลซ์อย่างดีพอเนี่ยเงินไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์นั้นก็จะถูกดิสเซบลออกไปด้วยครับทำให้การบล็อกของมันเป็นไปนได้้ยากขึน ยกตัวอย่างอันหนึ่งนะครับมันมีเซอร์วิสหนึ่งของโลกคริปโตที่ชื่อว่า Tornado Cash มันเอาไว้กระจายเงินเชื่อมโทนดอวคือปัน่นใช่ไหมครับเวลาเราโอนเพราะปกติโลกคริปโตเนี่ยเวลาเราโอนเงินเราจะรู้ว่าเงินก็เนี่ยมาถูกโอนจากใครไปให้ใครมันจะเห็นแทร็กทั้งหมดทั้งเห็นแทร็กทั้งหมดเลยแต่ว่าทำถ้าเราไม่อยากให้รู้ทำยังไงล่ะหนึ่งในวิธีที่คนใช้กันเขาจะใช้เซอร์วิสเซอร์เอร์มิกเซอร เวลาเราเช่นเราบอกว่าเลยจะ,จะโอนเงิน1 5 0 0ไปที่ปลายทางคนนี้โยนเข้าไปในมิกเซอร์มิกเซอร์มันจะซอยเป็นชิ้นย่อยๆเช่นซอยเป็นสิบๆสิบแล้วก็โอนไปทีละสิบ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 ไปเรื่อยๆแล้วเราทีเนี้ยมันก็จะแทร็กได้ยากละ่ะพอโอนเข้าไปปุ๊บมันเหมือนโยนเข้าไปในหลุมดําอันหนึ่งแล้วค่อยๆปล่อยออกมามันจะแทร็กต้นทางกับปลายทางได้ยากก็ทางทางการสารัฐก็พยายามจะเทคดาวน์เซอร์วิสตัวนี้ครับทำมาหลายวิธีมาก จนถึงขั้นว่าไป blacklist address ที่ไปเกี่ยวข้องกับไอตัว tornado cash ตัวเนี้ยแต่สุดท้ายมันก็ยังบล็อกไม่ได้นะเพราะว่าตัว c o r e servicing สิ serv ่งของมันนะอยู่บน smart contract สิ่งที่เขาบล็อกได้คือบล็อกพวก front end แล้วก็ไปบล็อกพวกบัญชีปลายทางที่อยู่บนคนที่เขา r e g u l a t เช่นแบบบัญชีปลายทางที่อยู่บน exchange พวกเนี้ยเขาจะบล็อกพวกนี้ไ,นนได้แต่ตัวคองจริงอ่ะมันยังทํางานได้อยู่มันก็มีคนไป f o r o n t e n fork ตัว front end ของตัวที่ชื่อว่า tornado cash ออกมาแล้วมันก็สามารถให้ service ได้อยู่เป็นตัวอย่างนะคะรับว่าที่บอกว่า ไอ้บล็อกทรีไอ้เว็บทรีมันไม่สามารถเซนเซอร์ได้มันไม่จับถูกบล็อกได้เนี่ยมันเป็นหน้าตาแบบนี้มันถูกบล็อกได้บางส่วนครับแต่ว่าตัวคอจริงๆถ้าเราดีไซน์มันดีๆอะ่ะมันก็สามารถคีฟเซอร์วิสต่อไปได้นะครับย้อนกลับมาดูนิดนึงครับว่าแล้วเวลาเราบอกว่าเอ้ยเราต้องมีเว็บทรีนะโลกกำลังจะมุ่งเข้าสู่เว็บทรีโลกเว็บทูหรือโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาอะไรอันแรกครับอันนี้มันเป็นกลับมาที่เบสิกของพวก TCP หรือว่า ตัวเว็บสแตนดาดเลยนะครับอันแรกก็คือตัวเว็บเนี่ยมันไม่เก็บสเตตตรงกลางเหมือนไม่เก็บสเตตใช่ไหมครับคือไอตัวสแตนดาดเว็บตรงกลางมันไม่เก็บอะไรเลยมันมีแค่แค่แบบทรานสฟอร์ทข้อมูลจากต้นทางไปปลายทางเท่านั้นเองเสร็จแล้วพอมันเก็บสเตตไม่ได้ปุ๊บแปลว่าเราไม่มีวิธีในการทรานเฟอร์สเตตตัวนั้นด้วยเราก็ต้องไปเก็บที่ไหนเราไม่เก็บต้นทางก็ต้องเก็บปลายทางซึ่งแบบนั้นก็คือเก็บที่ต้นทางคืออะไรคือคุกกี้ ใช่ไหมครับหรือเก็บไปทางคือเก็บไปที่เซิร์ฟเวอร์นั่นเองมันก็จะมี2ที่ในการเก็บนะครับไอตัวตรงกลางอินเทอร์เน็ตตรงกลางอะ HTTP ตรงกลางมันเก็บไม่ได้ใช่ไหมครับปัญหานี้เกิดอะไรครับปัญหาเรื่องคุกกี้มันก็ตามมาด้วยปัญหาเรื่อง Data Privacy ที่มีการเอาเก็บไปใช้แล้วเอาไปใช้เยอะเกินกว่าที่เราที่เขาสมควรจะเอาไปใช้หรือถ้าเกิดเป็นปัญหาของการเก็บไว้ที่ข้อมูลตรงกลางเยอะๆมันทําให้ตัวแพลตฟอร์มใหญ่ จะสังเกตว่าในโลกของเว็บทเนี่ยคนที่เป็นเพลเยอร์ที่ใหญ่ที่สุดนี่คือพวกคนอยู่ตรงกลางพวกโซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าคนที่ทำหน้าที่เป็น Cloud p r เวเดอร์ผู้นี้เขาจะใหญ่มากเพราะเขามี Data คนจํานวนมากแล้วเขาสามารถเอาไปมาใน t i z ไได้นี่คือนี่คือหนึ่งในคอปัญหาที่ตัวเว็บทพยายามจะแก้นะครับแล้วทำไงล่ะในเมื่อมันเป็น s t e t e s s มันองว่างาั้นเราไปสร้างตัว Mechanics อันใหม่อันนึงมันจริงๆมันไม่ได้ไปไปรีเพลซอินเทอร์เ ะะมันก็ยังวิ่งอยู่บน TCP/IP มันยังใช้พวก HTTP, HTTPS ปกติครับแต่ว่ามันมีคนิกเสริมขึ้นมาอีกก้อนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบล็อกเชนมาเพื่อเก็บสเตทหรือว่ามามา,มาพวกโทเค้นไนซ์แอสเซทบางอย่างขึ้นมาแล้วทำให้ไอตัวเว็บที่เราใช้อยู่ปัจจุบนันนี้มันสามารถมีสเตทคู่ไปเรื่อยๆได้ด้วยครับซึ่งสิ่งที่มันพรอมิสเนี่ยบอกว่า1มันเป็น trustless ไม่ใช่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตนะอย่างที่บอกนะครับไอตัวอินเทอร์เน็ตก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ แต่ว่ามันมีส่วนเสริมขึ้นมาซึ่งไอ้ส่วนเสริมนั้นน่ะมันคือ trustless แล้วมันบอกว่ามันจะทําให้ส่วนอินเทอร์เน็ตบางส่วนในปัจจุบันนะ่ะมันมีความ trustless ได้มากขึ้น trustless ที่มันสําคัญยังไงคือปกติแล้วเวลาเราจะทํา transaction กันระหว่าง A กับ B อะครับถ้าเราก็ต้องมี trust กันระหว่างหนึ่งถ้าไม่มีเราก็ต้องอาศัยตัวกลางเหมือนสมมติเราจะซื้อของจากคนในอยู่ๆมีคนเพื่อนมีคนรู้จักในไลน แอดไลน์มาหรือ Messenger ก็ได้ไม่รู้จักเลยไปอยู่ใน Facebook Group เดียวกันแล้วทักมาขายของเราก็จะเริ่มไม่มั่นใจแต่ถ้าเกิดมีแพลตฟอร์มตรงกลางคนหนึ่งมาช่วย Establish Trust s แล้วบอกว่า,าถ้าเกิดของนี้เ,เขาส่งมาแล้วเป็นของปลอมนะเดี๋ยวเขาจะหักเงินเก็บเขาจะยังไม่ส่งเงินให้แล้วก็สามารถเคลมคืนได้อันนี้ถ้าบกว่ามีคนตรงกลางมาช่วยช่วยสร้าง trust ตรงนี้ให้แต่ว่าในโลกของพวก อินเทอร์เน็ตในอนาคตที่คนที่อยู่บนโลกเว็บทรีมองเนี่ยครับตรงนี้แมคคิกเนี่ยมันไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเท่าไ,รไหร่เพราะสุดท้ายเราก็ต้องไป establish trust กับใครสักคนหนึ่งอยู่ดีบอกว่างั้นเราพยายามทำให้มัน trustless มากขึ้นไปเลยดีกว่า2ก็คือมันเพอ,อ i s s i o n l e s s ด้วยครับอันนี้เป็นหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญครับเพราะว่าพอมาในาเรื่องบ l ็ c k เ h a i n เรื่อง w ว็บรีอะไรพวกนี้เอ้เรื่องบ c ็ c h a i n เรื่อง s m a r ล contract อะไรพวกนี้เข้ามาเนี่ยหนึ่งคุณสมบัติของมันก็คือมันเป็นเใคราม t ตัวไหนก็ได้เลยซึ่งมันทำให้เกิดเ,เรื่องของ programmability แล้วก็ composability ตามมาเดี๋ยวผมเล่าต่อครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันทำให้เกิด stateful ได้ด้วยเพราะเรามีตัวที่เก็บ state ละซึ่งส่วนใหญ่มันจะใช้ blockchain เป็นตัวเก็บ state เหล่านี้ย้ำอีกทีนะครับมันไม่ได้ทำให้ตัวทั้งเว็บมันมันมัน stateful นะครับมันแค่แบบทำให้ส่วนที่มันเสริมเข้ามาม,มีมีเป็นส่วนปั u กเข้ามาแล้วทำให้ทั้งทั้ง s e r v i ะ มันมีความเป็นสเตต f u l มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่แถมเข้ามาคือพอเราใช้บล็อกเชนใช้คริปโตอะไรพวกนี้มันก็จะมีบิลวินเพย์เมนต์ตามเข้ามาด้วยเราไม่ต้องไปแยกเป็นเพย์เมนต์อีกอันหนึ่งปัญหาของการมีเพย์เมนต์แยกออกไปอะครับมันทําให้การทํา d e ิเวอรี่เวอร์ซัสเพย์เมนต์มันทําได้แต่ซับซ้อนขึ้นนิดหนึ่ง <c oughs> เช่น d e ลิเวอรี่เวอร์ซัสเพย์เมนต์ก็คือเวลาเราส่งของไปเรารู้ได้ไงว่าเอ้ส่งของไปแล้วได้เงินมารู้ได้ไงว่าของมันไปจริงจังหวะที่มันยื่นขอยื่นหูย ใช่ไหมครับปกติเราก็จะมีตัวกลางหนึ่งคนมาช่วยเช็คว่าเฮ้ยของมันไปจริงนะเช่นพวกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหรือว่าถ้าเป็นเ,เกมก็อาจจะมีพวกแพลตฟอร์มที่เกมนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถซื้อขายไอเทมในเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะถ้าซื้อขายซื้อขายกันเองก็อาจจะโกงเพราะแต่ว่าพอมันใช้คริปโตใช้อะไรพวกนี้ครับมันมีบิล l ินเพย์เมนต์ขึ้นมามันทำให้ปัญหาเรื่องเ e ลิเว r รี่วอร์สัปเเนี่ยมันแก้ได้ง่ายมากขึ้นทีนี้ ตัวคอนเซปที่สำคัญนะครับพอคุณสมบัติเหล่านี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคอนเซปสำคัญของที่ Web3 introduce ขึ้นมาคือหนึ่งคือ ownership ทำให้เราสามารถโอนหรือเป็นเจ้าของตัว asset อะไรบางอย่างได้ซึ่งสิงนนอาจจะเป็นเงินเป็นข้อมูลของเราเป็น identity ของเราก็ได้นะครับหรือคอนเซปสองก็คือ programmability พอเราสามารถโ o k e n i ใน asset นั้นขึ้นมาอยู่บนตัว blockchain หรือว่าตัวโลกดิจิตอลแล้วเนี่ยจากก่อนหน้าน,นี้เราไม่สามารถเขียนโปรแกรม ควบคุมได้เลยเยกตัวอย่างเช่นความเป็นเจ้าของของที่ดินอย่างเงี้ยคือถ้าเจ้าของเจ้าของเจ้าของระบบเช่นระบบถือครองอดตเทเบสที่ถือครองที่ดินถ้าเจ้าของระบบเขาไม่เปิดเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่พอบล็อกเชนปุ๊บมันเปิดเปิดปุ๊บทำให้เราสามารถเขียนโปรแกรมไปคุมได้มันก็เกิดคือสามบัติโปรแกรมเบอร์เบลิตี้ขึ้นมา3ก็คือคอมโพสิบิลิตี้เหมือนกันครับพอเราโปรแกรมมันได้ปุ๊บแล้วระบบมันเปิดเนี้ย ทำให้ใครก็ได้สามารถมาปลั๊กตัวเซอร์วิสต่างๆเข้าหากันได้ง่ายขึ้นซึ่งอันนี้เดี๋ยวคอมโพสิบิลิตี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นหนึ่งในคีย์พอย n ์ในสไลด์ต่อไปนะครับในในโลกของเว็บทรีในโลกของคริปโตดีไฟท์พวกนี้ครับจะมีศัพท์คำนึงเขาจะเรียกว่าเลโก้เป็นเซอร์วิสเลโก้ดีไฟท์ก็เลยดีไฟท์เลโก้เว็บทรีก, Lego, ก็จะเรียกเว็บทรีเลโก้เพราะมันมีคุณสมบัติคอมโพสิบิลิตี้เราสามารถเอาแต่ละเซอร์วิสมาปลักกันได้ง่ายมากและมันเพอร์มิชั่นเลสเราไม่ต้องไปขออนุญาตด้วย ก่อนหนนี้นเราอาจจะต้องแบบเอ้ยอยากใช้ A P I ตัวนี้ต้องไปขอเขาหรือต้องไปสมัครโปรแกรมอะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดในระบบบางระบบที่มัน decentralized สูงๆเนี่ยตัว call service มันอยู่บนบล็อกเชนเลยครับเราสามารถไป study ตัว contract แล้วก็ call มันได้ทันทีเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าคอนเซปต์นี้ว่า d e f i Lego นะครับหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้ครับเวลาเรามองพวก web บริการเนี่ยส่วนใหญ่เขาะมองนี้แยกเป็นเลเยอร์แบ่งจะแบ่งยังไงก็แล้วแต่ตามแต่ที่จะจัดนะครับต่เลเยอร์ล่างสุด ส่วนเดี๋ยจะเป็นเลเยอร์ของโปรโตคอลไอ้พวกนี้คือตัวบล็อกเชนทั้งหลายตัวนี้เขามองเป็นเลเยอร์ล่างสุดมันก็จะเป็นพวกไอพวกที่เราคุ้นเคยทั้งหลายนะครับอีเธเรียมบิตคอยมันเขียนสมาร์ทคอนแท็กไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเาเราจะไม่ค่อยนิยมเอาบิตคอยมาอยู่บนนี้มากที่แบบเอาบิตคอยมาเขียนโปรแกร,รมอะไรบนนี้เยอะๆนะครับส่วนญ่แค่เอามารเป็นแอสเซทบางอย่างเท่านั้นเองแต่ว่าตัวคอหลักที่ใช้เนี่ยหลักๆก็จะเป็น Ethereum. อีเธเรียมโซลาร่าหรืออ่าบา n นันสไลท์พวกนี้นะครับ มันจะเขียนโปรแกร,รมไปควบคุมมันได้หรือว่ามีส์ทคอนแทคได้นั่นคือเลเยอร์ล่างสุดครับที่บอกว่าเมื่อกี้เราบอกว่าตัวเราอยากให้ตัวนี้มันเสร็จมันเป็น stateful มากยิ่งขึ้นตัวเลเยอร์ล่างสุดเลเยอร์บล็อกเชนตัวนี้แหละที่มันจะทำให้ตัวนี้นเป็น stateful เพราะมันเก็บ state เก็บสามารถค e ป p r e c o r ตต่างๆของ state ได้ครับต่อมาเลเยอร์สูงขึ้นวเวลามองเลเยอร์บนนี้ครับวิธีคิดเป็นแบบนี้มันจะตัวเลเยอร์นี้มันจะเป็นเลเยอร์ที่คุยกับข้างล่าง ให้ข้างบนคุยกับข้างล่างได้ง่ายขึ้นตัวแอปตัวพวกแอปเลเยอร์มันจะอยู่บนสุดนะครับอย่างเช่นสมมุติพวก u n นิ w พวก Dex พวก u n i s w a p หรือว่าแพลตฟอร์มสำหรับกู้ยืมเงิน c o p p u n e หรือว่า t i m e Derivative พวกนี้มันจะอยู่บนเหน,เหนือจากพวกนี้ขึ้นไปอีกนะครับแล้วพวกนี้มันจะคุยไล่ลงมาอย่างเช่น l a เยอร์อินฟรา u c ตรเจเนี่ยมันก็จะช่วยให้ s ซอร์วิข้างบนอะ่ะมันคุยกับข้างล่างได้ง่ายขึ้นหรือในเลเยอร์ของ Developer Tool อย่างเดล ตัวนี้ครับเดือบลอคเกอร์ทูมก็คือทำให้ตัวชิ้นบนน่ะมันคุยกับลงมาข้างล่างได้ง่ายขึ้นนั่นเองมันค่อนข้างขัดกับความรู้สึกนิดนึงเนาะความรู้สึกที่ตอนแรกแบบเราคุยกันมาตลอดเลยบล็อกเชนมันเป็นเทคโนโลยีเปิดใครก็ได้สามารถ Access ได้เราไม่ต้องมีทู o l ่งเสิ้นแค่แบบสามารถขอ l รู้ว่าจะต้องขอที่ไหนรู้ว่า transaction อยู่ไหนแรสามารถไปอ่านได้แล้วทำไมจะต้องมีทูมตัวนี้พวกนี้จำนวนมากมายเพราะมันวุ่นวายครับลองจินตนาการบล็อกเชนแบบนี้ครับลองจินตนาการบล็อกเชนคือล็อกไฟล์ อันหนึ่งที่เก็บเก็บออ transaction ทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขึ้นมาพอมันเป็น transaction อย่างเดียวอะถ้าเกิดกับคำถามง่ายๆแค่ว่าตกลงในกระเป๋าเงินนี้มีเงินเท่าไหร่โอ้โหทีนี้เราต้องเราต้องไล่บวกลบบวกลบบวกลบตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากจะไปดึงข้อมูลก้อนนี้ขึ้นมาปุ๊บ <c oughs> เราจะต้องไป run node อันนั้นขึ้นมาเองเลย ซึ่งตรงนี้มันทําให้งานของเรามันซับซ้อนมากขึ้นมันก็มีคนทำเซอร์วิสเหล่านี้ขึ้นมาให้เราใช้แล้วเราเวลาใช้จริงเราก็แค่ไปเรียกเซอร์วิสเหล่านั้นขึ้นมามันถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของ Defy l e g o นะครับแล้วเราเราลองมาดูแต่ละชิ้นว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตัวอ่ะเลเยอร์แรกก็คือตัวโปรโตคอลนะครับอันนี้คือพวกบล็อกเชนทั้งหลายทั้งปวงที่มันเป็นเหรียญเป็นอะไรพวกนี้อ่ะต่อมาครับเลเยอร์ที่เวลาเรา develop ตัวนี้เราจะเจอบ่อยที่สุดก็คือตัว RPC Node หรือว่าบางคนก็จะมองว่ามันคือตัวบล็อกเชน API นะครับเพราะว่าการที่เราจะไปดึง Data ของบล็อกเชนออกมาได้เนี่ยถ้าเราไม่มี tools อะไรใดๆเลยนะครับไม่มีคนทำเซอร์วิสเหล่านี้เลยนะเราก็ต้องไปเราจะไปดึง Data นั่นมายถงเราจะต้อง run โนดของบล็อกเชนขึ้นมาเองซึ่งมันสิ้นเปลือง r e s o u r c e มากนะครับอลองจนรรรินตนาการเราจะต้องมี s e r v ์ฟอร์ตัวหนึ่งที่รับ m s s a g e เข้ามาตลอดเวลาแล้วรับ m e s เซไม่ใช่ไร์อย่างเดียวด้วยเราจะต้องพอ ครบทุกๆเอ,อ x วินาทีที่ตัวบล็อกนั้นอนะ่ะมันจะต้องถูกรายลงมามันจะต้องมีการคำมีคำสั่งมาว่าเฮ้ยเขียนข้อมูลบล็อกนี้นะเราก็ต้องใช้ cpu ของเราเนี่ยเพื่อ validate ้วยตอนซึ่งมันเปลืองมากเลยนะครับผมเคยรันเคยรันแบบนี้แบบแปบบ๊แบบเคยรันบนคลาวช่วงที่แบบทดลองทำอะไรบางอย่างโอ้โหแค่แบบเป็นสเน็ตเวิร์ k ไม่กี่โนนนหนดทราน s ซ c t i o น้อยๆเนี่ยโอ้โหแบบกินค่าวเครดิตเยอะมากเลยอะ่ะ เพราะมันต่อให้มันเป็นไม่มีทรานเซชันเลยเลยครับมันก็ต้องเกิดบล็อกเปล่าขึ้นมาครับนี่คือเป็นโปรโตคอลมันเป็นแบบนี้พอมันเกิดบล็อกเปล่าทุนราจะต้องมันจะต้องมีทรานเซชันวิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยครับในบางครั้งเราก็จําเป็นที่จะต้องรันโนแต่ถ้าเกิดว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมีโนดของตัวเองเราไม่ได้ need decentralization ในเรื่องนั้นเราไปเน้นเรื่องอื่นแทนหรือเราเราเชื่อไปเลยละกันว่าไอ้โนดเนี้ยว่าไอ้คนเนี้ยมันทําได้ดีครับย้อนแย้งครับ ก็เห็นด้วยครับเดี๋ยวยวผมกลับมาประเด็นนี้ครับมันประเด็นนี้เดี๋ยวผมมีมีจะเล่าหลักคิดว่าเฮ้ยไอคนที่บนโรเนี่ยมันคิดยังไงมันถึงย้อนแย้งเพราะฉะนั้นเราบอว่างั้นแทนที่เราจะรันโหนตเองเราไปใช้คนที่ให้บริการนี้อยู่แล้วดีกว่าก็คืออย่างเช่นพวก alchemy moralis infura q u i c k n o t e bitcurry พวกนี้พอเขารันโหนตให้อะครับเขาไม่ได้รันโหนตอย่างเดียวเขามีบริการเซอร์วิสพวก API ให้ด้วย เวลาเราอยากจะเก็ตข้อมูลอะไรเนี่ย mm hmm. เขาก็จะมีเตรียมไว้ให้แล้วมันไม่ได้มีแค่ call แบบไปเก็ตทรานสัคชันนู้นทราน a ัคชันนี้อย่างเดียวนะบางทีเขาจะมีการ summary ให้หรือว่ามีการทําพวก alert ทำ notification อะไรไม่รู้ mm hmm. เช่นแบบเมื่อถึงเงื่อนไขนี้หรือว่าเมื่อมีทราน a ัคชันที่แบบ match กับเงื่อนไขเราปุ๊บมันก็จะ alert ให้พวกนี้ครับมันก็จะมีการเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ด้วยครับ mm hmm. เวลา develop ส่วนไหนเราก็จะ connect กับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่คิดจะรันโนดเองนะครับหรือจะรันโ o d e เองเราก็อาจจะเอาสิ่งนี้มาครอบ โหนเราอีกทีหนึ่งก็ได้ครับเพื่อให้เพื่อให้การเดเวลอปซอฟต์แวร์ของเรานี่มันง่ายขึ้นต่อมาครับสิ่งที่เราจะต้องยุ่งอีกอย่างนึงก็คือพอเราบอกว่าเรามีเราบอกว่าเฮ้ยเว็บทรีเนี่ยมันทาให้เรามีโอเนอร์ชิพของสิ่งนู้นสิ่งนี้มันแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามีโอเนอร์ชิพเราจะต้องมีวิธีพิสูจน์ความเป็นเจ้าของของสิ่งนั้นหรือเราจะต้องบอกได้ว่าแล้วใครเราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นได้ยังไง ถ้าเป็นโลกปกติเราก็ใช้วิธีพวก i d e n t i f i c a t i o n authentication Auth มาเป็นตัวบอกว่าเนี่ยเราเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของของ o u n t u n t นี้แล้วทุกอย่างที่ทำ under Account นี้ไม่เป็นการหยิบเอา k ียมาทายหรือว่าการทำ transaction ต่างๆนี้มันมาจากเราจริงๆนะแต่บนโลกของพวก blockchain crypto อ่ะครับเราจะใช้ public key private key แล้วมันมีคนเก็บให้เราจะต้องเก็บตัว public key private key เองซึ่งมันเวลาใช้งานจริงเนี่ยสำหรับ user ทั่วไปมันจะยากมากเอาแค่แบบ k e แค่แบบคีย์ผิดคีย์ตัว Private Key ผิดก็ยากแล้วมันก็เลยมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า w a l เ e t เหมือนกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาที่จะเก็บสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เก็บเงินนะครับเอ่อ wallet มันเก็บ Public Key, Private Key นะครับแล้วก็เอาไปใส่ให้เพราะว่าตัว s t a t e จริงๆของมันนะมันอยู่บน Lock h ็ i n b Lock Chain มันตัวเก็บ s t a t e ว่าตกลงคนคนนี้มันมีเงินอยู่เท่าไหร่เราแค่มันคุใส่าย a ั t ชั n ให้เอาเงินเข้าเอาเงินออกเท่านั้นเอง ตัวที่ตัวนี้มันก็จะเป็นส่วนใหญ่เวลามองบล็อตก็คือมองเก็บเงินแต่ว่าถ้ามองให้ลึกกว่านั้นเนี่ยมันคือคีย์แมจเมนต์ตัวหนึ่งแล้วส่วนไหนเราจะเก็บเองด้วยไม่ได้ว่าเอาไปฝากไว้ที่คนอื่นตัวอย่างตัวนี้ที่ดังมากๆคือเมต a 马克นะครับหรือว่าตัวที่ใช้กันเยอะรองลงมาอาจจะเป็นพวกบล็อตคอนเน็กต์อารเจนหรือเว็บทรีออสเมจิกพวกนี้นะครับเราก็จะพวกนี้มาปลักเข้ามาแทนที่เราจะบอกว่าเราจะต้องเดเวล็อปก้อนคีย์แมจเมนต์เองเราก็จะไปดึงยูเซอร์ก็ใช้ทูสเหล่านี้เลยแล้ว ตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดที่เราตัวพวกเว็บทรีเนี่ยใช้เป็น n a r ์เรทีฟบอกว่านี่คือ o อเนอร์ชิพเพราะเจ้าเพราะไอยูเซอเนี่ยเป็นคนเก็บ Key หรือเป็นคนเก็บแอสคียที่จะไปอันล็อกแอสเซต่างๆประบนโลกเหล่านั้นเองนี่นี่คือจุดที่ทำให้เว็บทรีบอกว่านี่คือ o อเนอร์ชิพบันบอกวิธีมาแบบนี้จากนั้นครับตัว Storage ก็เหมือนกันครับเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเอเรามีตัว A P I ละเรามีตัวสเตตต่างๆอยู่บนบล็อกเชนแล้วเรามีตัว key management แล้วแล้วพวกไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องล่ะยกตัวอย่างเช่นรูป N F T พวกนี้เราก็จะมีตัวที่ทำพวก decentralized storage storage ขึ้นมานะครับอย่างเช่นตัวที่ดังๆคือพวก I P F S Arweave เหรือว่า w e b 3 storage เวลาเราทำพวกโปรเจกต์ N F T ที่ถ้าเราอยากจะให้นหน้าเชื่อถือนี่เราก็จะเก็บอยู่บนนี้หรือบน w e b 3เนี่ยจะมี Service อันนึงที่เป็นบล็อกเหมือนกับ Medium มันชื่อว่า Mirror เหมือนมีเดียมเลยครับอย่างตัวมิเรอร์มันก็จะเก็บอยู่บนบนพวก Decentralized Storage ตรงนี้มันเก็บอยู่บนอา e e ว v อย่างนี้เป็นต้นครับต่อมาออบนบล็อกเชนเนี่ยเวลามันจะติดต่อกับโลกข้างนอกเช่นมันอยากจะรู้ปกติบล็ c กเชนมันจะรู้เฉพาะราคาในโลกของตัวเองใช่ไหมรู้ว่าราคาเหรียญของมันอะเท่าไหร่มี transaction อะไรเกิดขึ้น transaction ล่าสุดเีใครโอนเงินจากใครไปไหนมีกระเป๋าตังเงินเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมันอยากรู้ว่า เออราคาทองคำเป็นเท่าไหร่หรือมันบอกว่าราคาเหรียญตัวนี้สุดท้ายมันจะไปผูกกับ u s d อ l l a r เราจะรู้ได้ยังไงล่ะเนื่องจากมันเป็นโลกข้างนอกเลยมันก็มีคนทำเซอร์วิสนี้ขึ้นมาเหมือนกันครับชื่อว่าเซอร์วิสเนี้ยมันชื่อว่า c l e ตัวที่ดังๆก็อย่างเช่น a ช n l i n k b a บ d หรือว่า Flux ซึ่งตัวเนี้ยครับมันจะเป็นจริงตัวนี้เป็นเซอร์วิสที่สำคัญมากเลยนะครับพวก Oracle เพราะว่าเวลาเขาเมื่อกี้อย่างเช่นเ,นเวลาเราจะเพกราคาสินทรัพย์บางอย่างกับ u s d ถ้าสมมติว่ามีคนไปทําให้ราคามันเ,ลเปลี่ยนล่ะเช่นบอกว่าไปแกล้งทำแกล้งไปส่งตัว Data ผิดผิดๆเข้ามาสมมติเราสร้าง o r a c เ e เองง่ายๆแล้วมีคนแกล้งส่งราคาผิดเข้ามามันก็ทําให้ตัวสินทรัพย์เนี่ยแทนที่จะค่าหนึ่ง usd สุดท้ายมันจะกลายเป็นเหลือศูนย์จุดห้ากระดแล้วช่องนี้คนมันมีหลายคนใช้สิ่งนี้มาแอดแท็กพวกโปรโตคอลดีฟาต่างๆด้วยครับเพราะฉะนั้นตัว Or a c เ e เนี่ยคือเป็นหนึ่งในออร์เรคที่ดีที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วย ทำให้การเมนเทนราคาสามารถทําได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาอีกครับอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่ครับตัวบล็อกเชนเนี่ยมันเหมือนเป็นล็อกไฟใหญ่ๆอันหนึง่งต่อให้เรามี API เข้ามาช่วยในการคิวในการเก็ตข้อมูลนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะทําอะไรที่มันซับซ้อนมากขึ้นเช่นมีการคิวรี่หรือมีคิวรี่ที่มันแบบซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยมันทําได้ยากละมันก็มีคนให้บริการทำอินเด็กซ์กับคิวรี เช่นตัวที่ดังๆมากก็คือ the graph นะครับซึ่งมันใช้ข้างหลังเป็น Graph QL แต่ว่ามันก็มีคนทำที่มันเป็น SQL เหมือนกันเช่น transpose เผมใช้ตัวนี้อยู่ transpose เนี่ยมันทำให้เราสามารถค u ว r y เป็น SQL ธรรมดาเข้าไปบน Blockchain ได้เลยเพราะเขาทำา n n e x x รอไว้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> อีกอันหนึ่งก็คือเป็นพวก messaging กับ notification นะครับเพราะว่าใน ในโลกของคริปแบบเพียวคริปโตเลยนะครับถ้าเกิดเราอยากอยากจะส่งคอมม u n i c a t i o n message บางอย่างไปให้เนี่ยมันก็ต้องเกิดออนเชน1มันมีต้นทุน 2. องแสดงว่าทุกคนบนโลกก็จะรู้เพราะทุกสิ่งเนี่ยมันเกิดออนเชนอยู่แล้วถ้าเราไม่อยากให้รู้เนี่ยมันก็จะมีโปรโตโคอลบางอย่างที่ทําให้เกิดการทํา notification ระหว่างโปรโตโคอลเนี่ยทำได้ง่ายมากขึ้นอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ s ิ g n a l พยายามทำนะครับจะสร้าง secret communication ระหว่าง สองโปรโตโคอลได้ยังไงแล้วอีกขาน,นึงก็คือระหว่างโปรโตโคอลกับยูเซอร์เพราะว่าอย่างถ้าให้ยูเซอร์พยายามจะเข้าไปดูว่ามีทรานส์คชั่นอะไรเกิดขึ้นบ้างบนโลกของ d e f าโลกของ w ว็บเนี่ยครับบางทีมันยากที่จะเข้าไปไล่แทร็กโปรโตโคอลมันเยอะมากก็มันคมีเซอร์วิสอย่างเช่น Push ก่อนนั้นนี้มันชื่อ e p n s นะครับ ethereum push notification ตอนนี้เปลี่ยนชื่อละมันก็จะทำเราก็สามารถข้าไปเลือก subscribe ได้หรือ Notify ก็เหมือนกันแล้วก็เลือก subscribe เซอร์วิสต่างๆได้ อย่างของผมก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัว s i g n a กที่ผมทำเนี่ยเดี๋ยวผมก็ผมกำลังตอนนี้ผมอินทิเกรตเรื่อง price feed พวกราคาเข้ามาละมีข่าวแล้วเดี๋ยวผมกำลังจะอินทิเกรตพวก fail alert ที่ทำให้คนใช้เนี่ยก็เห็น transaction ใหญ่ๆที่วิ่งขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเรื่องเวลาโปรโตคอลโดนแฮกต่างๆเนี่ยผมก็จะเริ่มอินทิเกรตเข้ามาในระบบ s i g n a กมากยิ่งขึ้นด้วยต่อมาครับเมื่อกี้เราเห็นครับว่าแต่ละเวลาใช้เนี่ยครับส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยมา develop ใหม่เองทั้งหมดเราจะ develop เฉพาะส่วนที่จำเป็น เท่านั้นแล้วส่วนไหนที่มันมีคนทําอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะไปใช้เซอร์วิสนั้นเพราะด้วยคอนเซปต์ของโ programmability แล้วก็ตัวที่มันสามารถปลักกันได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าตัวคอนเซปต์ของเว็บทรีเนี่ยครับจริงๆแล้วมันยังมีมีลิมิตชันอยู่เยอะมากครับอย่างแรกก็คือพอมันไปรีเลอยู่บนบล็อกเชนเนี่ยอันแรกก็คือ scalability บล็อกเชนเนี่ยแคปซิมันยังจำกัดมากเพราะฉะนั้นมันก็จะไปคอขวดอยู่ตรงนั้นนี่แหละ2 UX U X นี่เป็นหนึ่งปัญหาใหญ่ๆของโลกบล็อกเชนเลยนะครับเพราะว่าต่อให้เรามี w อล l e t มาช่วยเก็บ Private Key แล้วอ่ะมันก็ยังใช้ยากอยู่ดีครับเช่นเราจะทำอะไรทุกอย่างปุ๊บเช่นเราเวลาจะล็อกอินเราก็ต้องเป็นการใ g n Transaction หนึ่งครั้งเวลาเราจะโอนเงินจากเวลาโอนเงินเข้าไปที่ระบบมันก็คือเป็นการซ g n Transaction หรือในบางกรณีนเนี่ยเราอาจจะต้อง Sign Transaction ทิ้งไว้แล้วเขามาโอนตัดเงินจากกระเป๋าของเราเป็นต้นซึ่งตรงนี้มันทำให การสร้าง user adoption เนี่ยมันทำได้ยากมากครับลองจินตนาการว่าเราเดินไปบอกเราเก็บเงินลูกค้าแล้วบอกลูกค้าว่าพี่ครับถ้าพี่ทำคีย์นี้หายเงินเก็บที่พี่เก็บมาตอลอดชีวิตมันจะหายไปอันนี้แบบเป็นสิ่งที่แบบเทินดาวพวกคนจำนวนมากออกไปเลยครับซึ่งนี่เป็นปัญหาที่เดี๋ยวก็ต้องแก้กันต่อไปนะครับสามก็คือตัว accessibility ครับอย่างที่ผมเล่าเมื่อสักครู่อะไอเว็บตเนี่ยมันก็คือ เป็นเหมือนโมดูลที่แอดเข้ามาหาพวกเว็บในปัจจุบันนี่แหละไม่ว่าจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์หรือเว็บแสกต่กตางๆเนี่ยพอมันแอดเข้ามาครับมันก็มีเบราว์เซอร์ที่ support บางอย่างบางเบราว์เซอร์ก็ไม่ support ยกตัวอย่างเช่นในพวก wallet ที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่ครับส่วนใหญ่บนเว็บอ่ะมันจะ implement เป็น plug-in แล้วพวกเว็บไซต์ต่างๆเกี่ยวเว็บทรีเกี่ยวดีฟมันก็จะเป็นเว็บไซต์อันหนึ่งเวลาใช้มันก็จะมันก็จะอินเทอร์แอคกับตัวเบราว์เซอร์ปลั๊กอินอันนี้พอจะทําได้แต่พอมาอยู่บนโมบายปุ๊บไม่มีเราไม่สามารถใส่เบราว์เซอร์ปลั๊กอินไปได้มันก็ต้องเป็นเว็บเอ้ยเป็นแอปอีกอันหนึ่งแล้วถึงเวลาใช้มันจะต้องสลับไปสลับมาอันนี้ทำให้การทํางานทำได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องคอสด้วยครับทุกอย่างเนี่ยพอมันอยู่บนออนเชนเยอะๆครับทุกทรานส์คชันเนี่ยมันมีต้นทุนอมมนนนัักกกก็จา่ถู ลดไปเยอะมากจากการที่เรามีคลาวมีอะไรพวกนี้พอแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเราจะต้องกลับมาคิดหาแล้วว่าเฮ้ยไอ้ต้นทุนต่อทรานซัชชั่นจริงๆอ่ะมันเป็นเท่าไหร่กันแน่แล้วทำไงถึงจะลดตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลิมิตชั่นของตัวเว็บทรีนะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจมากก็คือมันเปลี่ยนวิธีการมอนิทอิดเดต้าครับก่อนหน้าน,นี้พอเราเป็นเว็บทูเนี่ยนาร์เรทีฟของมันคือว่าตัวเว็บทูอ่ะตัวที่เป็นคนกลางหรือว่าตัวแพลตฟอร์มกลางเนี่ย เนื่องจากว่าตรงกลางมันเก็บสเตตไม่ได้มันก็ต้องไปเก็บอยู่ไม่คุกกี้ก็ต้องตัวคนกลางแล้วคนกลางนี่ทำให้เขาสามารถมอนิทไทสตเดตานี้ได้เว็บทรีพยายามจะบอกว่ามันสามารถสร้าง s i n e s s m o เด l ใหม่ขึ้นมาได้เ <c oughs> ช่นแทนที่จะให้คนกลางเป็นคนมอนิทไทส์เราสามารถเอา Data ของเราเนี่ยไปมอนิท i z ส์เองด้วยที่ของเราเองได้ไม่ว่า Data นั้นจะเป็นคุกกี้เป็น browsing history หรือว่าจะเป็นพวกงานศิละปะเป็นดนตรีเป็นอะไรของเราก็ตามหรือเป็น Asset ต่างๆของเราเนี่ย มีคนพยายามที่จะทำ Marketplace สสำหรับสิ่งนี้มีคนพยายามที่จะเอา Data เหล่านี้มาช่วยเรามาเนทไทจายแล้วให้เราได้ผลตอบแทนกลับมาครับซึ่งอันนี้มันมีงานวิจัยอันหนึ่งนะครับที่เขาพยายามจะ Forecast ว่าในโลกโลกของเว็บพอเรามีเว็บเทีเกิดขึ้นมาแล้วมันจะทำให้ตัว Digital Asset เนี่ยมันเติบโตมากขึ้นแล้วก็มันก็จะไปกินส่วนแบ่งของโลกของพวกออฟไลน์แอสเซทด้วยนะครับและอีกอันหนึ่งที่ คนที่อยู่ในโลกเว็บทีนี่พยายามจะสร้างมันขึ้นมาครับก็คือพยายามทำให้ Value เนี่มันถูกรีเซฟลกลับไปหาฝั่ง Creator หรือฝั่ง Creator มากยิ่งึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเป็น Art i s t สคนหนึ่งเราวาดถ่ายรูปขายอยู่บนแพลตฟอร์มซื้อขายรูปปรากฏว่ารายได้ส่วนใหญ่เนี่ยมันกลับไปหา Investor อร์กลับไปหาเจ้าของแพลตฟอร์ม User กับ Creator เนี่ยเอาจริงได้น้อยมากๆถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับความรู้สึกของเราหรือเทียบกับวารูที่เราสร้างขึ้นมา แต่ว่าตัวเว็บทเนี่ยครับพอเราพยายามเอา Governance หรือเอาพวกเ e Stream ต่างๆเนี่ยโทเค็นนขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มนี้ปุ๊บเรามีวิธีมี Tools มากขึ้นจะแฟร์หรือไม่แฟร์ว่ากันอีกทีนะครับแล้วแต่ดีไซน์แต่ว่ามันมีท o ส์มากขึ้นที่ทำให้เราสามารถดีไซน์ Incentive ให้มันทุกคนมันอะไรกันมากขึ้นแล้วมันสามารถดิสเซบลย้อนกลับไปหาฝั่ง Creator ได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับอันนี้ก็คือเป็น Narr a t i v e ของโลกเว็บทีและ เป็นทูสัต่างๆที่ทางคนบรโลกเว็บทีเนี่ยนิยมใช้ในการเด v e l o p ซอฟต์แวร์กันนะครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณพี่แบงค์มากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์มุมมองเกี่ยวกับเว็บทีให้เราฟังก็เชื่อว่านะคะหลายๆคนนะ่าจะเข้าใจมุมมองของเว็บทมากขึ้นแล้วนะคะว่าเว็บทคืออะไรแล้วกใ็ใช้งานยังไงในโลกจริงได้บ้างคะ่ะ